คนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาอ่านหนังสือแมวกันต่อนะคะหนังสือแมวโบก็เตรียมหนังสือออกมาด้วยนะคะนี่นะคะหนังสือแมวของโบนะคะมาดูกันว่าที่เหลือเนี่ยโบจะอ่านจบวันนี้นะจะพยายามนะมาดูซิว่าเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องเดซี่นะคะเดซี่ wow at heart wow at heart คือมีจิตใจที่ป่าเถื่อนดุดัน wow คือที่อยู่ในป่านั่นเองนะคะไม่ได้เป็นการสุภาพแต่อย่างใดนะ Morrowah heard something Morrowah นี่เป็นชื่อเจ้าแมวที่นอนอยู่นะพดเดาเอาได้ยินเสียงอะไรนะ She lifted her bloody mouth from the quill and scanned the savanna Cynical and Jackalberries dotting brown hills that rolled to a shimmering horizon She was just about to resume feeding when she heard it again It was a strange noise, one that didn't belong here. It almost sounded like a can opener. ปดไม่เข้าใจเลยว่ะคือเจ้าแมวเนี่ยปดเดาเอานะว่าเจ้าแมวเนี่ยเขาฝันว่าเขาอะเป็นสิงโตไง Wild at heart คือเขาเป็นแมวเหมียวน่ารักแต่ใจเขาดุดันเหมือนสัตว์ป่าราชสีห์นั่นเองนะแล้วเจ้าแมวก็เหมือนกับฝันว่ากำลังฆ่าสัตว์อยู่ที่เขาเห็นในภาพนะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงอ่ะเอ๊ะมันเสียงอะไรคุ้นๆและสุดท้ายก็คือเสียงที่เปิดกระป๋องประมาณนี้แปลยากนะแปลยากไม่เข้าใจคำศัพท์อ่ะต่อไปนะคะต่อไป Helmet Helmet พูดอ่านว่า Helmet มัน Helmet หรือ Helmet ก็ไม่รู้นะartist เป็นศิลปิน my work grapples with the loss of identity quadrupeds บทไม่รู้มันออกเสียงว่าอะไรอ่ะเนี่ย quadrupeds suffer under the obsessive pedagogy of a bipedal อ่านยากจัง societyA dead bird in a chew, a baby's breath stolen at night, a hair sculpture made by my stomach. These totems deconstruct cultural norms like witches, consorts, and YouTube jesters, and recapture our bestial essence. ผมไม่เข้าใจเลยเขาพูดถึงศิลปินคนนี้แหละว่าเขาทำอะไรต่างๆจากภาพนะบนไม่เข้าใจเลยสักคำหนึ่งต่อไปนะคะโรมิโรคนนี้ชื่อโรมิโรนะ persistent but ไม่รู้แปลว่าอะไร the cat came back the very next day รูปภาพน่ากลัวมากเลยอะ the cat came back when thought he was a goner but the cat came backHe just wouldn't stay away. ก็เหมือนกับแบบว่าแมวมันไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาสุดท้ายก็คือก็ต้องกลับมาไงแค่เนี้ยที่เข้าใจโอเคทักเกอร์นะคะทักเกอร์ agoraphobic Tucker loves going for walks. Really? It doesn't look like he enjoys itSure he does. Look, he's shaking with joy. He's really digging those claws into the ground, huh? Well, he's excited. He knows we're going to the pool. คือจับภาพเนี่ยเหมือนกับเขาไม่อยากไปอ่ะเจ้าแมวแต่ถูกดึงไงมีเชือกผูกเอาไว้อ่ะว่าเอ้ยไปแล้วเขาก็บรรยายสองคนเขาคุยกันว่าโอ้ยเจ้าทักเกอร์เนี่ยชอบไปเดินนะอีกคนบอกจริงหรอดูท่าเหมือนมันจะไม่ค่อยสนุกเลยนะอีกคนก็บอกใช่เขาสนุกดูสิสั่นไปหมดเลยแบบสั่นเพราะดีใจอ่ะอีกคนบอกมันจริงหรอดูดิขุดพื้นใหญ่เลยอ่ะบอกนั่นแหละเขาตื่นเต้นเพราะเขารู้ว่าเราจะไปสระน้ำกัน
โอเคDrax Drax โอ้โหคนนี้เหมือนเป็นเจ้าพ่อ Supervillain He had a secret lair inside a volcano The magma carefully diverted so it flowed down the walls He had a black yacht with a mini sub and helicopter He had 1,000 henchmen Each of them master of kung fu He even had a cool scarIn a sudden moment of clarity, he realized that he had everything. Everything he had ever wanted. He pressed the intercom button. Cancel the evil scheme. I'm content. บทไม่ค่อยเข้าใจในความหมายนะแต่บทว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับเขาเป็นตัวสัตว์ประหลาดไงเป็นตัวสัตว์ประหลาดแล้วก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นสิ่งนู้นตลอดแบบทุกสิ่งอย่างที่ควรจะมีที่จะเป็นไอ้ซูเปอร์วิลเลียนเนี่ยคือเป็นสัตว์ประหลาดเนี่ยนะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กดตัวอินเตอร์คอมก็คือเป็นปุ่มที่สามารถจะพูดแล้วออกลำโพงอะนะว่าเอ้ยให้ยกเลิกตัวรูปแบบที่เธอจัดให้ฉันเป็นตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยให้หมดเลยนะฉันน่ะเป็นคนที่มีเนื้อหาประมาณนี้บนเดาเอาโอเค pattern big fan crawl bobcats crawl your way to the top scratch bobcats scratch and screech and never stop we will nap briefly at halftime and nap after the game but we'll never nap trumpet soloUntil victory we claim ประท้วงเอาอิสระเสรีภาพนะอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนอ่ะอันนี้เป็นเกือบสุดท้ายนะ Abby just a normal cat I am a totally normal cat I am not super intelligent or the next phase in evolutionI am not the cat you saw on the news, the one who escaped from a government lab. You can get me wet and feed me after midnight because I am just a normal cat. You should sleep unattended near computer. Your car keys and 2 kilos of refined plutonium. Meow, I'm a cat. ไม่ค่อยเข้าใจอีกเหมือนกันเขาประมาณว่าเขาก็เป็นแมวธรรมดานั่นแหละคือเขาไม่ใช่แมวจากห้องทดลองไม่ได้หนีมานะแล้วก็เธอก็ต้องให้อาหารฉันหลังจากเที่ยงคืนแล้วฉันก็จะไปอยู่ใกล้ๆกับคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้แหละไม่ค่อยเข้าใจคือเขาพยายามนำเสนอว่าเขาอะเป็นแมวธรรมดาน่ารักนั่นแหละโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็มีภาพของนักเขียนอ่านนิดนึงนะ Doggy Owners Previous books include everything explained through flowcharts and 100 quotes You can find him online at doggyowner.com The author would like to thank Jenny Twing Jason Rigulak and Peter Steinberg Also of course Bruce TracyJanet Vicario, Ariana Abad, Martha, Jaremko, and all the other wonderful people at Workman Publishing. Yay! ในที่สุดเราก็อ่านจบเล่มแล้วนะคะทุกคนต่อไปพวกก็จะได้อ่านหนังสือเล่มอื่นต่อนะคะที่ยังมีอ่านเริ่มไปแล้วบ้างนะเอาละวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาฟังนะพวกอะแปลไม่ได้เพราะไม่เข้าใจคำศัพท์ก็ฝึกอ่านนะคะไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ